ตำรวจชุดสืบสวนจ่อสรุปบาดแผลบนร่างกายแตงโมเข้ากับใบพัดเรือวันที่7มีนาคมนะครับผมชุดสืบสวนและสอบสวนนะครับของคดีของคุณแตงโมนิดานะฮะจะมีการประชุมความคืบหน้านะฮะจากการซักถามและสอบสวนบุคคลที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับวันที่6มีนาคมนะครับทยอยเดินทางมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1ครับผมมีรายงานแจ้งว่านะครับชุดสืบสวนเนี่ยอาจนำประเด็นบาดแผลที่เกิดขึ้นบนร่างกายของแตงโมนะครับมาพิจารณาหลังจากที่แพทย์นิติเวชนะครับแจ้งผลการตรวจสภาพบาดแผลจากการทดสอบเทียบเคียงกับใบพัดเรือและการจำลองเหตุการณ์พบว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นจากใบพัดเรือมีขนาดเท่ากับใบพัดและลักษณะบาดแผลที่วิเคราะห์คำนวณจากความเร็วของเรือเข้ากับบาดแผลที่เกิดขึ้นครับซึ่งแพทย์นิติเวชผู้ชันสูตรของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับรอผลตรวจเนื้อเยื่อของบาดแผลที่ส่งไปให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกในการตรวจวิเคราะห์ซ้ำครับเพื่อรับรองผลอีกหน่วยงานหนึ่งด้วยนอกจากนี้นะครับหลังจากการประชุมความคืบหน้าคดีจะพิจารณาแต่งตั้งมอบหมายให้กับชุดสืบสวนสอบสวนนายใดนายหนึ่งนะฮะทำหน้าที่โฆษกในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีทุกวันเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ติดตามคดีแตงโมสับสนหรือว่าไขว้เขวครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับช่วงบ่าย2วันนี้นะครับจะมีการแถลงความคืบหน้าคดีแตงโมตกเรือนะครับก็คือมีตำรวจเนี่ยเดินออกมาบอกกับสื่อมวลชนนะครับที่รอทำข่าวคืบหน้าคดีแตงโมตกเรือหน้ากองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1นะครับว่าเวลาประมาณ 14 นาฬิกานะฮะจะมีการแถลงความคืบหน้าของคดีแตงโมพัดตกจากเรือโดยขอให้สื่อมวลชนเนี่ยไปรอที่ห้องประชุมครับเบื้องต้นนะครับจะมีการแถลงจากใครเนี่ยยังไม่ทราบตำรวจกำลังประชุมทีมอยู่ครับยังไงคดีนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าอะไรกันแน่นะครับผมถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะครับจาม .com ก็จะนำมาอัปเดตคุณผู้ชมอีกทีนึงครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ